านผู้ฟังท่านผู้ชมครับชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยคุยกับอาจารย์นิเวศบรรจุสมัยคงได้บ้างนะครับในส่วนของการดูแลสุขภาพอาจารย์พูดไปพูดมาอาจารย์เน้นอยู่เรื่องเดียวก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองนั่นแหละใช่ค่ะมันจะมีหลายโรคมันจะมีโรคอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันมาจากการออกกำลังกายการกินการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไม่นอนดึกใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยโอ้โหนี่น่าเป็นห่วงหลายคนความเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่จะร่างกายของเราเนี่ยจะรับโรคอะไรก็รับได้เพราะว่าความเครียดเหมือนกับเปิดทางให้โรคเข้าหาตัวเองนะคะแล้วมาดูกันครับโรคของกลุ่มที่3นะครับนั่นก็คือถูกมาใช้นำเป็นอาวุธชีวภาพนะครับแน่นอนละครับคำว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยในหนังมันมีอาจารย์ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็ดีล่าสุดที่ซีเรียใช่ไหมอาจารย์ใช้ข้อมูลบอกว่าคือใช้เขาเรียกใช้อาวุธเคมีใช่ไหมอาจารย์ก็คืออาวุธชีวภาพนั่นแหละมันทำให้สภาพแวดล้อมเสียหายนะครับมันก็เกิดโรคขึ้นมานะครับโดยเฉพาะโรคที่ล่าสุดที่เขาเกิดขึ้นแอนแท็กใช่ไหมอาจารย์โรคแอนแท็กแล้วก็ฝีดาษอาจารย์โรคเมลิออยด์โดซิสหรือไข้เลือดออกมาเบิกนะรวมทั้งไข้หวัดนกและซาด้วยอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเป็นอาวุธชีวภาพได้อาจารย์อย่างนี้เราป้องกันยังไงในเมื่อร่างกายแข็งแรงเป็นอาวุธชีวภาพอะแข็งแรงก็สู้ไม่ไหวใช่ไหมสู้ไม่ไหว มันเป็นอาวุธที่ทำลายล้างมากแล้วคนที่คิดทำนะคะเขาจะส่งต่อกัน ผ่านทางอุโมงค์นะคะไปสู่เป้าหมายเลยนะคะเราจะตอนสงครามเวียดนามครับเราคงจะได้ยินว่าอุโมงค์นะฮะอุโมงค์เขาส่งต่อพวกนี้ทางอุโมงค์นะฮะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายได้ชัดเจนเขาก็ยังมีมารยาทที่จะส่งต่อมารยาทใช่ไหมใช่สารเคมีส่งทางอุโมงค์ใช่นะไม่ทำเพื่อตกหล่นใช่ใช่แล้วตอนนี้มีประเทศไหนนะที่กำลังเกิดสงครามอยู่เนี้ยซีเรียเกิดส่งทางอุโมงค์เหมือนกันนะคะมันเดินผ่านอุโมงค์เลยยาสารเคมีพวกนี้ล่าสุดที่อาจารย์พูดสงครามเวียดนามเนี่ยแน่ๆก็คือฝนเหลืองใช่ไหมแล้วมันออกฤทธิ์เนี่ยคนเรามันทุกข์ทรมานไปเลยนะ10 ปี 20 ปีมันไม่ได้ตายทันทีถูกไหมพิการร่างกายขอมเกร็งอะไรไปเงี้ยไปกันหมดตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดที่ท่านบอกว่าเรื่องของโรคติดต่อนะโรคติดต่อที่มาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เตรียมตัวของเราเรื่องของการสร้างสุขภาพเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะเรื่องของการป้องกันโรคนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ป้องกันนะก็เรียกว่าเราก็เป็นเหยื่อของการโรคติดต่อทั้งหมดนะที่มากับสิ่งแวดล้อมนะคะมันผสมผสานกันหมดในเมื่อคนที่มีปัญญาก็มีเรื่องของการความคิดถึงการไกลนะคะอย่างสมมติว่าถึงเรื่อง 4.0 อย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านได้คิดถึงตรงนี้ไหมว่า 4.0 เนี่ยมันคืออะไรในระบบ 4.0 เนี่ยถ้าท่านทำตรงนี้นะคะมันจะมีเรื่องอาชีวะอนามัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาชีวะอนามัยเนี่ยมันทำยังไงในตัวที่ท่านทำนะมันมีไหมเรื่องของแสงสีเสียงความร้อนนะที่เกิดกับคนที่ทำงานด้านนี้นะ 4.0 มันถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะพอเป็นเทคโนโลยีปั๊บเนี่ยนะคะแล้วแสงเสียงนะที่มันมาแล้วมันเข้าตัวคนเนี่ยมันเข้าตรงไหนได้บ้างนะหูหนวกตาบอดไหมหรือว่าทำเรื่องของสมองเสื่อมนะคะแขนขาไม่มีแรงอะไรพวกนี้นะคะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนนะคะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองรักษาสิทธิ์ยังไงรักษาสิทธิ์ไม่ให้ป่วยก่อนที่จะบอกว่าเชื้อโรคมาหาเราแต่ว่าคำว่าอาวุธชีวภาพเนี่ยอาจารย์มันถูกทำลายล้างด้วยอาวุธเคมีอาชีวภาพเนี่ยอาวุธชีวภาพนะคะ
เราพูดง่ายๆเราเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราได้อาวุธชีวภาพอยู่แล้วเพราะอะไรเราได้กินสารอาหารที่มันมีแต่เรื่องของการปลูกผักด้วยสารเคมีนะอ๋อเรารับมาตรฐานอยู่แล้วเรามารับมาตรฐานอยู่แล้วฉีดยาฆ่าแมลงนี่นะใช่ฉีดปุ๊บพวกนี้ตัดขายใช่แล้วมันก็สวยด้วยถ้าไม่ตัดขายมันไม่สวยไม่มีคนซื้อเลือดสงครามเลยสงครามใช่เต็มมือเลยใช่ไทยเนี่ยอาจารย์พูดมาก็ไม่ผิดเลยด้วยมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆซึมนะคะแล้วเราก็ดูสิว่าคนไข้ในชุมชนเนี่ยนะคะเขากินยาเอายกตัวอย่างเรื่องโรคเบาหวานเขากินยาไม่เคยขาดเลยนะคะแต่ทำไมเขาต้องถูกตัดขาเขาเขียวค้ำเลยนะตัวข้อเพราะว่าเลือดเนี่ยเลือดมันส่งเลือดมันตีบแล้วก็ส่งเลือดส่งอาหารไปไม่พอนะฮะดังนั้นมันจะตีบส่วนปลายเนี่ยเท้าคือส่วนปลายข้อเท้าก็คือส่วนปลายของร่างกายมนุษย์นะคะผมเห็นเนี่ยอาจารย์บอกเนี่ยผมต้องไปบอกเขาใหม่แล้วพวกข้อเท้าดำใช่ไหมใช่ค่ะข้อเท้าดำเนี่ยเตรียมตัวได้เลยว่าตัดเท้าต้องบริหารตรงนี้ให้ได้ให้เลือดมันวิ่งไหลเวียนได้ใช่ข้อเท้าหายดำเมื่อไหร่เมื่อนั้นโรคท่านก็ดีขึ้นใช่ค่ะโอ้ใครเป็นโรคข้อเท้าดำแต่ส่วนมากจะเป็นคนกินสุราค่ะสุราด้วยแล้วก็เป็นเบาหวานแถมมาคือกินสุราก่อนเนี่ยจ้ะแล้วก็ไปเป็นขาดำค่ะสุราเนี่ยนะคะจุดด้วยบทบาทของเขาจริงๆก็คือเขาเป็นมีส่วนที่เป็นตัวฆ่าเชื้อนะคะแต่นี้คนกินเข้าไปก็ฆ่าเชื้อที่ตับนะคะเชื้อที่ตับเพราะตับเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเรื่องของการทำลายสารพิษไม่ให้เข้าตัวเรานะคะอันนี้พอเป็นอย่างนี้เมื่อสารพิษเมื่อเราดื่มบั๊บเนี่ยนะคะตัวนี้มันก็จะไปทำลายสารพิษในตับด้วยก็ดีดิก็ตับมันก็ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วไงมันทำลายสารพิษในตับก็มันทำลายเนื้อเยื่อในตับด้วยมันไปทำตัวป้องกันน่ะใช่ค่ะแทนที่มันจะไปช่วยกันนะใช่แล้วก็อีกอันนึงไม่ต้องอะไรหรอกคนที่อดนอนนะคะกลางคืนเนี่ยนะคะควรจะได้นอนประมาณสัก4ทุ่มถึงประมาณตีสามตีสี่นะคะตรงนี้เนี่ยแต่เขาไม่ได้นอนนะคะต้องอยู่ยามอยู่เวรต้องอยู่ยามอยู่เวรร้านเหล้าหรือเวลาเล่าทำงานอะไรที่มันติดเวลาต้องทำให้เสร็จเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์แต่เราเข้าใจเรื่องของการที่จะทำให้ผลงานของเราเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองเลยจริงๆว่าบางอาชีพมันจำเป็นนะจ๊ะเช่นอยู่เวรอยู่ยามเนี่ยต้องอยู่กลางคืนอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็แถมด้วยเรื่องของการกินข้าวด้วยไงเพราะอย่างคนที่อยู่ยามนะประมาณตีหนึ่งตีสองกลับไปบ้านก็ต้องกินข้าวกินข้าวเย็นมื้อเย็นก่อนแล้วก็นอนพอนอนปั๊บไอ้ตรงนี้ข้าวมันก็ยังไม่ย่อยผิดเวลาเขาผิดเวลาก็ทำให้ตัวอ้วนก็คือรับอาหารนั้นไว้ย่อยก็บางส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ตามกล้ามเนื้อเป็นสารพิษด้วยค่ะฉะนั้นตรงนี้นะคะทุกท่านที่ฟังรายการเราอยู่ต้องเข้าใจนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่กำลังจะคึกคานมาหาเราแล้วเขาก็มียกตัวอย่างหลายอย่างน้ำเสียสิ่งแวดล้อมมาแล้วนะคะที่ไม่ได้อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของอากาศหายใจนะคะอากาศหายใจเนี่ยนะคะเราอาศัยต้นไม้แต่ในเมืองไทยเราเนี่ยต้นไม้มันไม่ค่อยมีละนะคะอาศัยต้นไม้ยังไงกลางวันต้นไม้ถ่ายเทออกซิเจนคือของดีเป็นลมหายใจของเราแต่ถ้ากลางคืนห้ามอยู่ใต้ต้นไม้เพราะต้นไม้มันจะถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันก็จะเป็นตัวทำลายส่วนต่างๆของร่างกายเพราะมันไม่ได้รับออกซิเจนนะก็ได้แต่เรื่องของอากาศที่เป็นพิษเข้าไปเรียนบ้านเนี่ยเขาจะไม่ปลูกกันใต้ต้นไม้ใช่แต่เขาบอกว่าไปปลูกกลางแจ้งร้อนถ้าปลูกใต้ต้นไม้สุดมันเย็นค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะ
คือเราไม่อยู่ใต้ต้นไม้โดยตรงแต่ถ้าเป็นอยู่บ้านเราแล้วเราก็ปิดประตูอะไรพวกนี้นะฮะเรื่องของไอ้คาร์บอนไดออกไซด์มันก็หนีห่างออกไปนะครับดูแลสุขภาพให้ดีต้องดูแลสุขภาพให้ดีถึงดิฉันเองเรื่องของมาค้นคว้าทุกวันเพื่อที่จะมาบอกเล่าว่า เรื่องของการสร้างสุขภาพนะสร้างสุขภาพคืออะไรคือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการพักผ่อนหลับนอนในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการออกกำลังกายนะเรื่องของอารมณ์ที่อยู่กับตัวเองนะไม่ให้มีความเครียดมากเกินไปหรือไม่มีเลยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี้ยนะปกป้องตนเองได้สู้กับเชื้อโรคได้นะอาจารย์มีอีกเรื่องนึงที่ต้องคุยกับอาจารย์ก็คือเรื่องของการปวดข้อต่อค่ะปวดข้อต่ออาจารย์สาเหตุที่ปวดข้อต่อผมหาข้อมูลมาเนี่ยนะตามข้อมูลผมหามาเขาบอกว่าข้อต่อของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาตัวนี้มาตั้งแต่สมัยแปลงจากเมื่อก่อนมนุษย์เดินสี่ขาจะเป็นลิงเป็นอะไรก็แล้วแต่เดินสี่ขามาแล้วมันแปลงเป็นสองขาสองขาในกระดูกมันสามารถเปลี่ยนแปลงตามยุคของคนที่เปลี่ยนวิธีการเองเนี่ยคำว่าปวดกระดูกเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมอาจารย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันนี้การปวดกระดูกปวดข้อปวดกระดูกเนี่ยปวดข้อปวดกระดูกนะคะมันคงมีหลายสาเหตุนะคะสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินมากเดินมากหรือไม่ได้เดินเลยไม่ได้ใช้งานเลยนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องปวดข้อปวดกระดูกแล้วมันก็จะมีเรื่องของการทำงานหนักยกของหนักนะฮะยกของหนักไม่ถูกลักษณะของการยกมันก็จะทำให้ปวดหลังปวดเอวนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วเราทำยังไงล่ะนะคะเราก็มีวิธีเรื่องของการดูแลตนเองเรื่องของการนวดนะคะเป็นอะไรเป็นวิธีการหมอพื้นบ้านแบบคนไทยนะคะอันนั้นอาศัยคนอื่นนวดนะคะแต่อาศัยตัวเราเองนวดเนี่ยเราทำยังไงล่ะนะคะเรื่องของการนวดโดยการเหยียบกะลาบ้างนะเหยียบธรณีประตูบ้างตรงนี้จะทำให้เราหายปวดนะแล้วทำให้เราหายปวดเนี่ยเหยียบตรงนี้นะเหยียบกะลาเนี่ยนะคะไม่ต้องกินยาก็หายปวดศีรษะนะคะแล้วทำไมมันถึงหายปวดศีรษะเพราะว่าส่วนต่อของระบบประสาทจากสมองเนี่ยมันถึงฝ่าเท้าเนี่ยนะคะมันก็คือตัวเดียวกันนะเพื่อที่จะส่งสัญญาณว่าตรงนี้นะเราขับไล่มันออกไปแล้วนะว่าตรงที่เป็นฝ่าเท้าเนี่ยเราขับไล่ทำให้เลือดเดินสะดวกเลือดลมเดินสะดวกนะคะมันก็หายปวดศีรษะนะคะซึ่งต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของตรงนี้อีกนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนไม่ได้เรียนเรื่องของหมอพื้นบ้านหมอแผนไทยนะคะก็คงยังไม่เข้าใจหรอกก็คงจะพาไปเรื่องของการที่เรียกว่ากายภาพบำบัดอะไรพวกนี้นะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะการปวดเนี่ยนะคะเราดูง่ายๆเลยนะฝากท่านทั้งหลายนะคะว่าส่องกระจกดูนะคะว่าในเรื่องของไหล่ของท่านสองข้างเนี่ยนะคะมันเท่ากันไหมมันบาลานซ์กันไหมนะคะถ้ามันไม่เท่ากันทั้งสองข้างนะคะแสดงว่ากระดูกสันหลังท่านคดนะคะกระดูกสันหลังท่านคดเนี่ยทำยังไงล่ะนะคะเราก็ต้องพยายามบริหารร่างกายนะคะดัดตนตัวเองนะคะค่อยๆทำไปเพราะว่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยกระดูกสันหลังเป็นระบบที่ให้ประสาทจากสมองถึงปลายเท้านะคะทำงานร่วมกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมันผิดเพี้ยนไปเช่นกระดูกสันหลังมาบีบระบบประสาทแล้วมันก็จะทำให้ปวดนะคะปวดเข่าปวดข้อเท้านะปวดหลังปวดเอวปวดได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าเราเรียนรู้ดูแลตนเองนะคะ
หนึ่งหายปวดด้วยการเหยียบกะลานะคะอันที่สองคือเรื่องของการนวดไทยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยในเรื่องที่ไหล่หลังยังมีกระดูกสันหลังคดอยู่นะคะเราอาจจะต้องอะไรใช้เฟือกนะใช้เฟือกมาพยุงไว้นะเพื่อค่อยดัดหลังให้มันตรงไม่ให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันคดมากเกินไปค่อยๆทำไปใจร้อนไม่ได้นะเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เป็นพยาบาลด้วยกันเนี่ยหลายคน 4-5 คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยปวดหัวเข่าแล้วไปผ่าตัดตอนนี้นั่งคุกเข่าไหว้พระไม่ได้นะเขาบอกเสียดายจากผ่าเข่าจากผ่าเข่านะอาจารย์สมัยก่อนสมัยเมื่อสักร้อยกว่าปีที่แล้วผมไปหาข้อมูลมานิดเขาบอกว่าตอนนั้นการแพทย์ไม่ค่อยทันสมัยอะพูดง่ายเขาบอกช่วงนั้นเนี่ยคนจะมีอายุน้อยใช่ไหมอายุ 40-50 ก็ไปกันละสักร้อยกว่าปี200ปีอะไรเงี้ยฝีดาษอหิวาตกโรคอะไรแบบนี้ใช่ไหมที่เกิดโรคระบาดก็ชีวิตคนมันจะตายเร็วแต่สมัยนี้คนอายุยืนขึ้นมีอยู่พวกที่อยู่ตีนเขานะคะพวกนี้อายุยืนประมาณร้อยปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในตีนเขาเนี่ยมันจะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีนะคะอากาศดีอาหารการกินดีนะคะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปลอดสารเคมีที่จะเอามาดูแลขับไล่สารแมลงเนี่ยมันก็ไม่มีนะคะแต่ตรงนี้เขาอยู่ด้วยธรรมชาติจริงๆมันก็จะเป็นข้อมูลจากสหประชาชาตินะอาจารย์เมื่อปี2012นะอาจารย์มีผู้อายุยืนเกิน100ปีทั่วโลกนะปี12นะทั่วโลกประมาณ 316,000 กว่าคนเนี่ยเมื่อ2012แล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ปัจจุบันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าค่ะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์ดูแลตัวเองกินสมุนไพรนู่นกินสมุนไพรนี้อะไรเงี้ยอาการหายใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะในโลกของความเป็นจริงนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นลารีเอลิสันนะครับกรรมการระดับสูงผู้ก่อตั้งOracleเนี่ยลงทุนกว่า 4-5 ล้านเหรียญนะแก้ปัญหาความชราของมนุษย์เนี่ยอาจารย์มันมีข้อสรุปแล้วก็ไซจี้เบลลินนะผู้ก่อตั้ง Google นะอาจารย์ลงทุนกว่า50ล้านเหรียญนะอาจารย์เพื่อศึกษาวิจัยนะครับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุเช่นโรคหัดกินสันอะไรแบบนี้ที่มันเกิดสันอะไรอย่างเงี้ยจ้ะและบริษัทแอปพาเลตนะครับในเครือของ Google ใช้เงินลงทุนกว่า730ล้านเหรียญเพื่อจัดตั้งบริษัทคาริโก้นะครับเป้าหมายคือพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยืดอายุคนนะจ้ะและต่อไปนะจ้ะทั้ง5เทคนิคที่มันจะทำให้ยืดอายุคนนะสิ่งแรกก็คือการบำบัดด้วยยีนนะจ้ะบำบัดด้วยยีนยังไงอาจารย์เป็นการบำบัดหรือรักษาด้วยวิธีใหม่โดยใช้หรือตัวแทนยีนที่ผิดปกติอาจารย์ในร่างกายมันสามารถสร้างยีนใหม่มีอายุทำถ้าเขาไปทดลองกับหนูแล้วก็ผลการทดลองเนี่ยสามารถมีอายุเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านะครับโดยการกำจัดยีน2ตัวซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุไขของหนูนะซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกอันนี้ก็ไปทดลองกับหนูเลยนะหนูจริงๆวันเดียวตายแต่เขาสร้างยีนใหม่ขึ้นมากำจัดยีนเดิมเนี่ยทำให้หนูตัวนั้นอ่ะมีอายุถึง3วันเกิดขึ้นเป็น2เท่าอ่ะจ้ะสองก็คือเทคโนโลยีฟื้นฟูเซลล์ช่วยคืนความเป็นหนุ่มสาวขึ้นนะอาจารย์ตัวนี้เขากำลังศึกษาวิจัยตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็อวัยวะเทียมและอวัยวะช่วยเหลืออาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหัวใจเทียมอะไรตับเทียมม้ามเทียมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเครื่องมือช่วยวินิจฉัยและบำบัดรักษาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตของโลก AI นะครับและสุดท้ายผลิตภัณฑ์และโปรแกรมเพื่อสุขภาพอันนี้เกิดขึ้นแน่ๆใน5โปรแกรมหลักที่จะทำให้คนเนี่ยมีอายุมากกว่า100ปีในอนาคตอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะคืออย่างนี้มันมีคงเคยได้ยินเรื่องของสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ใช่ทุกวันนี้ก็มีอยู่เรื่องใช้สเต็มเซลล์เรื่องสเต็มเซลล์นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะมีเรื่องของอาหารสุขภาพนะคะอาหารสุขภาพเมื่อใช้พวกสเต็มเซลล์พวกนี้มันจะไปผัด
ปลี่ยนหมุนเวียนของที่มันเสื่อมนะฮะอันนี้ไปสร้างใหม่ไปคือปรับปรุงหน้าที่ให้มันสามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีขึ้นลอกของเก่าออกนะฮะตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่สเต็มเซลล์ค่ะมันเป็นตัวไปสร้างเซลล์ใหม่สร้างไปปรับปรุงเซลล์ที่มีอยู่เดิมเช่นมันอายุมากมันเสื่อมมันก็เหมือนโครงลอกคราบออกเอาคราบเดิมทิ้งไปไปสร้างคราบใหม่เกิดขึ้นระหว่างสเต็มเซลล์หรือเซลล์กับยีนเนี่ยแต่ยีนนี่ลึกลงไปมากกว่าเซลล์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแต่เขาไปสร้างยีนใหม่เลยอาจารย์สร้างยีนมันมากกว่าเซลล์สร้างยีนใหม่เนี่ยมันยังคิดไม่ถึงแต่ว่าตอนนี้มันมีบริษัทไปลงทุนทำเรื่องนี้แล้วอาจารย์สร้างยีนใหม่อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะคือตรงนี้ยังไม่เคยได้ยินลักษณะที่เปลี่ยนอวัยวะแลกเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนไตเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงก็คือไปสร้างอวัยวะใหม่เช่นเป็นโรคหัวใจใช่ไหมโรคหัวใจคุณไม่ต้องมาใส่บอลลูนแล้วเปลี่ยนไปซื้อร้านสะดวกซื้อพูดถึงนะเหมือนไปซื้อร้านอะไรเข้าโรงพยาบาลมีอะไรไตเทียมม้ามเทียมปอดเทียมหัวใจเทียมมันสร้างได้เนี่ยอาจารย์ใช่ไหมสร้างได้แต่ว่า มันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะ มันไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติให้มาแต่เป็นคนที่สร้างขึ้นใหม่แล้วเรื่องของการใช้งานอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะต้องคอยระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าเคยมีเพื่อนเข้าไปเปลี่ยนตับนะเปลี่ยนตับแล้วก็เขาจะต้องดูแลเรื่องภูมิต้านทานไม่ให้เกิดวิปริตนะฮะแล้วเขาก็ต้องคอยระวังตัวนะฮะเป็นเศรษฐีคนนี้เป็นเศรษฐีแล้วก็คอยระวังตัวเรื่องของการเปลี่ยนตับนะฮะเพื่อให้อยู่ได้นานนะฮะก็เขาอยู่ได้อีกประมาณ 5-6 ปีนะฮะก็เสียชีวิตผมดูในสารคดีอาจารย์เขามีการสร้างมือเทียมขาเทียมที่สร้างมือเทียมขาเทียมเนี่ยเขาไม่มีอะไรออกมาเลยนะจ๊ะไม่มีอะไรออกมาจากอวัยวะเขาเลยใส่แขนเทียมเข้าไปปั๊บเขาสั่งการโดยสมองนะจ๊ะโดยจิตสำนึกของเขาเป็นคนสั่งให้แขนขาเนี่ยไอ้นิ้วอะไรสามารถเคลื่อนไหวได้ทำตามสิ่งที่ตัวเองคิดเขาสั่งการด้วยเหมือนสั่งการด้วยกระแสจิตอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้มันเป็นไปได้แล้วเหมือนสมองเหมือนสมองที่สั่งงานก็เหมือนกับที่เราบอกว่ามนุษย์เรามีอยู่เรื่องของจิตใจมีอยู่3เรื่องไงเรื่องพฤติกรรมเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของภาวะของร่างกายที่มีอวัยวะตัวนั้นๆอยู่นะคะล่าสุดเนี่ยอาจารย์เขาพัฒนาสร้างตับเทียมได้แล้วอาจารย์ตับเทียมนะค่ะแล้วเชื่อไหมว่าในอนาคตอาจารย์การสร้างอวัยวะต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์3มิติหรือจะเป็น4มิติก็แล้วแต่นะอาจารย์คำว่าเครื่องพิมพ์3มิติ4มิติเนี่ยมันก็คือเหมือนเลยอ่ะสร้างออกมาเหมือนเลยอ่ะใช่แต่จะมีเพื่อนคนหนึ่งตอนนี้นะเขาคลอดแล้วเขาให้เลือดมาบังเอิญว่าเลือดเขาที่ได้กับเลือดของตัวเองเนี่ยนะคะมันเข้ากันไม่ได้นะคะแต่ว่ากว่าจะเข้าชีวิตรอดก็นานพอสมควรตอนนี้หน้าด่างนะหน้าด่างตรงนี้เลือดเพราะว่าเลือดมันเข้ากันไม่ได้ระหว่างเลือดกับเลือดเขากับยีนที่ได้จากเลือดเนี่ยนะคะหน้าเขาจะด่างตรงนี้เลยนะก็บอกถามเขาว่าอันนี้ได้จากอะไรมาเขาบอกว่าตอนที่เขาคลอดลูกเนี่ยเขาได้เลือดให้เลือดมานะคะกว่าเขาจะรอดก็แทบแย่เหมือนกันตอนนี้ก็อายุเขาก็ประมาณสัก50กว่าถ้าสมมตินะผมตั้งสมมติฐานไว้ณปัจจุบันเนี้ยมี 3-4-5 บริษัทเนี่ยมันไปลงทุนทำเรื่องนี้ทำเรื่องของการสร้างสมมตินะไปวิจัยอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันสร้างเครื่องเขาเรียกเครื่องพิมพ์3มิติอะไรคำว่าเครื่องพิมพ์3มิติก็คือสร้างเลยสร้างหัวใจเทียมมันก็ออกแบบอะไรในคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้สั่งพิมพ์เลยสั่งพิมพ์มาเป็นรูปแบบของอวัยวะเลยอาจารย์สามมิติข้างในเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนได้เลยถูกไหมอาจารย์ค่ะแต่ว่าเรื่องของการอะไรการใช้งานนะคะมันก็คงจะต้องมีอะไรที่ต้องระมัดระวังอยู่ใช่แต่ว่า
ก็คือมันอยู่ที่งานวิจัยแล้วถูกไหมข้อดีข้อเสียถูกไหมอาจารย์ที่งั้นเนี่ยโลกอนาคตเนี่ยคนเราอายุยืนแต่คือค่าใช้จ่ายสูงถ้าอยากจะอายุยืนเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะมีอยู่สองเรื่องถ้าคนอยากอายุยืนนะฮะทำคนเดิมเนี่ยนะฮะให้มีเรื่องพฤติกรรมที่สนับสนุนเรื่องของการอยู่ดีมีสุขก็อยู่ได้ก็ไม่เกินร้อยปีแต่ที่เขาบอกร้อยกว่าปีอยู่ได้ก็ของญี่ปุ่นเท่าไหร่ละร้อยสิบหรือร้อยสามสิบปีร้อยสามสิบปีโอ้สมัยเนี่ยร้อยสามสิบปีสมัยร้อยสามร้อยสี่ของเราอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการดูแลตนเองนะดูแลตนเองว่าเขาจะดูแลอะไรบ้างเหมือนกับสูตรของเรานี่แหละว่าเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของภาวะจิตใจที่มั่นคงที่ปล่อยวางนะสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยดีด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าคือมันรองรับได้เหมือนกันธรรมชาติเราก็ไปถึง คนที่สร้างมาก็ไปถึงจะต้องระวังตัวหน่อยก่อนจบเบรกนี้อาจารย์ล่าสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมยาบำรุงอะไรต่างๆปลอมเยอะเทียมเยอะล่าสุดนี้ออกมากินแล้วเสียชีวิตเลยอาจารย์ดังนั้นอาจารย์จะบอกอะไรให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมให้เตรียมตัวแล้วก็ระวังด้วยซึ่งจริงๆแล้วเขามีการพูดคุยกันนะว่าเรื่องยาปฏิชีวนะในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาจะเลิกใช้หันมาเรื่องของสมุนไพรซึ่งมันดูแลองค์รวมอาจารย์แล้วก็เป็นตำรับยาอะไรต่างๆสมุนไพรเนี่ยแต่สนับสนุนแล้วก็หนุนเสริมนะครับจะให้พี่น้องเขาระวังตัวยังไงกับอาหารเสริมต่างๆยาบำรุงต่างๆค่ะในเรื่องของมนุษย์เรานะมีเรื่องของอาหารการกินใช่ไหมคะเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องอารมณ์นะคะเรื่องของความโลภโกรธหลงเรื่องของความเครียดนะคะมันก็จะทำให้พวกนี้อายุสั้นได้นะคะแต่นี้เนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราดูปัจจุบันนี้เนี่ยนะเรื่องชาวไร่ชาวนานะเขาทำกินเองทั้งหมดไม่ต้องไปพึ่งไปซื้อของในตลาดนะฮะตอนนี้เนี่ยทำไมว่าไปซื้อไม่ต้องพึ่งไปซื้อของในตลาดเนี่ยมันมีเรื่องของการปลอมปนเรื่องสารเคมีที่จะทำให้พืชผักผลไม้เนี่ยเจริญงอกงามนะฮะมันปลอมปนคือมันมีเรื่องของการที่ไม่จริงนะไม่จริงจะบอกว่าจริงว่าตรงนี้สะอาดใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีสารพิษนะฮะเหมือนกับวิเคราะห์ข่าวเนี่ยนะฮะวิเคราะห์ข่าวเขาบอกว่าคุณฟังได้แต่คุณต้องรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงในอาหารการกินก็เหมือนกันนะฮะเพียงตอนนี้อยากจะบอกว่าทุกท่านว่าอาหารการกินเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูจริงๆนะอาหารที่ห้ามกับอาหารที่เขาทำขายเนี่ยมันมีปลอมปนอยู่เยอะนะคะปลอมปนอยู่เยอะแบบไหนนะคะคนกินเข้าไปแล้วเกิดภูมิแพ้เกิดเป็นหอบหืดต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลนะแล้วก็เรื่องของอาหารการกินต่างๆนะคะคนที่เป็นแม่บ้านกับนายจ้างกับลูกจ้างนะคะแม่บ้านไปซื้อของมามันไม่สวยนายจ้างก็ไม่กินนะคะตรงนี้นะคะจะทำยังไงกับเรื่องของความบริสุทธิ์ของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของอากาศที่เป็นลมหายใจนะคะเรื่องของอารมณ์นะคะที่จะเป็นตัวสร้างให้เราเนี่ย เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มน้อยๆแล้วก็ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยอยู่ที่เราเองนะเกิดที่เราเองฟังรายการเราไปเรื่อยๆเราจะบอกอาหารเสริมต่างๆก็พยายามอยู่ที่ตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็สังเกตอาจารย์บอกให้ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วกันนะครับเพราะงั้นช่วงหน้าโอกาสหน้าไอ้เบรกหน้าค่ะออกตรงมาคุยเรื่องของอาหารเสริมด้วยนะอาจารย์ค่ะให้พี่น้องเตรียมตัวระวังด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาหารที่ตามตลาดเนี้ยก็ต้องระวังวันนี้เราขอขอบคุณอาจารย์นิเวศมากครับที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณครับอาจารย์ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Thank you.